รวมภาพคันจริง Lotus Elater SUV ไฟฟ้า600แรงม้า600กิโลเมตรต่อชาร์จคาดราคา 4.39 ล้านบาทชาร์จเต็มภายใน20นาที Lotus Elater Elatra Hyper SUV ไฟฟ้าเปิดตัวอย่างเป็นทางการแม้ว่ายังไม่ระบุราคาแต่คาดว่าจะมีราคาเริ่มตั้งแต่ 100,000 ปอนด์หรือประมาณ 4.39 ล้านบาทจำหน่ายในสหราชอาณาจักรจีนและยุโรปในปี2566 Lotus Elatra พัฒนาภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อ EVใหม่ที่สามารถรองรับการขยายขนาดได้ทำให้แบรนด์ Lotus ภายใต้จึงไม่สามารถทำ SUV ไฟฟ้ารุ่นอื่นๆในราคาต่ำกว่า Lotus Elatra SUV ไฟฟ้าเน้นกลุ่มรถครอบครัวในราคาจับต้องได้ซึ่งมันมีราคาต่ำกว่ารถสปอร์ตมากเพราะ Lotus มีความจำเป็นต้องขยายผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงและเติบโตได้มากกว่า Elatra เป็นภาษาฮังการีที่มีความหมายว่ามีชีวิตขึ้นมาแสดงถึงการเกิดใหม่ของโลตัสภายใต้จึงได้ตั้งความหวังไว้สูง Lotus Elatra จะสร้างขึ้นในประเทศจีนที่โรงงานแห่งใหม่ในเมืองอู่ฮั่น Wuhan Smart Factory และจะเข้าสู่การผลิตอย่างเป็นทางการในช่วงครึ่งหลังของปี2022ขนาดตัวถังยาว 5,103 มม.กว้าง 2,019 มม.สูง 1,630 มม.ฐานล้อ 3,019 มม.Lotus Elatra SUV หากเทียบกับ Porsche Cayenne ยาวกว่า179มิลลิเมตรแต่ต่ำกว่า Porsche Cayenne 66มิลลิเมตรวัดจากกันชนหน้าถึงกันชนหลัง 5,103 มิลลิเมตรฐานล้อ 3,019 มิลลิเมตรและความสูง 1,630 มิลลิเมตรตัวเลขคร่าวๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Elatra ใหญ่พอตัวและมันเป็นครอสโอเวอร์แนวสปอร์ตที่ท้าชน Ferrari Purecangได้เลยElatra ใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมนั้นแตกต่างจาก SUV ระดับหรูที่ขับเคลื่อนด้วยมิเตอร์ทั่วไปแต่มีการใช้เฉดสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ Lamborghini Urus ที่มีราคาแพงกว่ามาใช้ Lotus Elatra ติดตั้งกระจกมองข้างแบบใช้กล้องระบบการสะเทือนแบบถุงลมแบบมาตรฐานและตัวเลือกบังคับเลี้ยวที่เพลาหลังเหล็กกันโครงแบบ Active และเฟืองท้ายแบบ Activeสำหรับแพลตฟอร์มไฟฟ้าใหม่ล่าสุดของ Lotus รองรับการชาร์จสูง 800V Electric Premium Architecture ซึ่งรับประกันชาร์จเต็มภายใน18นาที Lotus ยังไม่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการชาร์จระบบขับเคลื่อนแบบมอเตอร์คู่แต่อ้างว่าแบตเตอรี่จะมีขนาดใหญ่กว่า100กิโลวัตต์ไฮให้กำลังมากถึง600กิโลเมตรชาร์จเร็ว350กว่าเพียง20นาทีวิ่งได้400กิโลเมตร WLTP ละ5นาทีวิ่งได้120กิโลเมตร WLTP ตัวเลขกำลังยังคลุมเครือเล็กน้อยณจุดนี้แต่ Lotus กล่าวว่า Elatra เริ่มต้นด้วย592แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.95 วินาที0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน12วินาทีความเร็วสูงสุด260กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้600กิโลเมตรต่อการชาร์จ WLTP ระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกสมรรถนะสูงสุดให้กำลังมากกว่า700แรงม้าแต่ยังไม่สามารถระบุข้อมูลอื่นๆได้ด้วยขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ที่ใหญ่ทำให้ Lotus Elatra มีน้ำหนัก 2,268 กิโลกรัมแต่เราคาดว่ามันจะเบากว่าค่าเฉลี่ย Lotus Elatraภายนอกเน้นการออกแบบสปอร์ตคล้ายกับ Ambient เป็นรูปทรง crossover ไฟหน้าแบบแยกส่วนไฟวิ่งอยู่ที่ขอบด้านหน้าของฝากระโปรงหน้าแผงหน้าแบบปิดทึบกระจังหน้าสามารถระบายความร้อนของมอเตอร์แบตเตอรี่และเบรกได้อย่างดีติดตั้งเซ็นเซอร์ LiDAR 4ตัวบนหลังคามี2อันหนึ่งที่กระจกหน้าอีกอันอยู่เหนือกระจกหลังล้ออันลอย5ก้านขนาด23นิ้วคาลิปเปอร์10ลูกสูบขนาดใหญ่มือจับประตูแบบซ่อนสปอยเลอร์หลังสร้างแรงกด116กิโลกรัมไฟท้ายแบบ LED ทะลุผ่าน Lotus อ้างว่า Elatra สามารถขับขี่อัตโนมัติแบบ End-to-End รองรับการอัปเดตแบบ Over the Air ภายในตกแต่งหรูหรามากพวงมาลัยทรงกลมทันสมัยเน้นใช้วัสดุสิ่งที่ทำจากเส้นใยรีไซเคิลตรงกลางมีหน้าจอแนวนอน LED ขนาด 15.1 นิ้วจอสามารถแสดงผลได้ถึง 1,000 ล้านสีระบบการมองเห็น AR Head UD ขนาด29นิ้ว Elatra มีพื้นที่เก็บสัมภาระท้าย400ลิตร
บวกห้องเก็บสัมภาระท้ายรถอีก77ลิตรและไม่มีประตูแบบปีกนกแถวหลังมีหน้าจอแบบปรับได้ระบบเสียงจากแบรนด์ KEF พรีเมียมเป็นระบบ 1,380 วัตต์พร้อมลำโพง15ตัวที่มี UNIQTM และเทคโนโลยีเสียงเซอร์ราวผู้ใช้ยังสามารถเลือกระบบอ้างอิง KEF ที่อัปเกรดแล้วซึ่งมีกำลัง 2,160 วัตต์รวมถึงลำโพง23ตัวและการกำหนดค่าทางเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเซ็นเซอร์ราว UNIQ และระบบ 3 DKEF Reference ยังใช้เทคโนโลยี Unicoretum กำหนดค่าลำโพงและ Subwoofer ตัวขับเสียงแบบ Dual Cancelling 2ตัวถูกจัดเรียงเป็นวงกลมศูนย์กลางเน้นความสวยงามและระดับเสียงที่พรีเมียมติดตั้งเซ็นเซอร์ช่วยในการขับขี่กว่า34ตัวนอกเหนือจากฝาปิด4อันที่กล่าวถึงข้างต้นแล้วยังประกอบด้วยกล้อง S&P 7ตัวเรดาร์คลื่น6มิลลิเมตรกล้องมองภาพรอบทิศทาง2 NP4 ตัวเรดาร์อันตราโซนิก12ตัวซึ่งประมวลผลผ่านชิปปอ 8,155 จำนวน2ตัวได้พลังประมวลผลระดับ 2.2 จิฟฟ์สามารถสร้างภาพเรนเดอร์ภาพ 3D และอื่นๆได้อย่างรวดเร็วในแง่ความปลอดภัยติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานอย่างระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้ ACC ระบบป้องกันการชนด้านหน้าCMSF ระบบจดจำป้ายจราจร TSI ระบบเตือนการเปิดประตู DOW ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง RCTA ระบบช่วยเตือนอันตรายด้านหน้า FCTA ระบบช่วยเปลี่ยนเลน LCA ระบบช่วยรักษาทางเดินรถ LKA+ ระบบเบรกฉุกเฉินขณะจอด PEB ระบบป้องกันการชนด้านหลัง CMSRเทคโนโลยีฉุกเฉินเช่นการเรียกกู้ภัยเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Lotus Elater SUV ไฟฟ้าสวยน่าใช้กันเลยทีเดียวถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง You Car Watch ด้วยนะคะ สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โฮ0879553905หรือ Line ID at YouCarWatch สนับสนุนโดย YouCarWatch Caramosal H และ Sue Training Car Detailing ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆ